สวัสดีค่ะรายการ Gender Story วันนี้เราจะไปตลาดคลองลัดมะยมนะคะซึ่งเป็นตลาดน้ำใกล้กรุงเทพมหานครค่ะเป็นที่ตั้งของร้านส้มตำตำแรดเซฟนัวนะคะของเจ๊ตอตอราชินีส้มตำเงินล้านซึ่งได้ข่าวว่าเขาเนี่ยขยายนะคะมีธุรกิจการเปิดแฟรนไชส์10-20สาขาเลยทีเดียวนะคะเพื่อตอบรับแฟนๆที่ไม่สามารถเดินทางเข้ามากรุงเทพมหานครได้นะคะตอนนี้เราจะไปถามตอกแตกดูว่าแฟนๆจะสามารถไปรับประทานส้มตำสาขาไหนได้บ้างนะคะแรดๆค่ะเจด้าสตอรี่เจด้ารู้โรครู้ไปกินส้มตำไปคุยกับตอกแตกกันนะคะหาเลยทานนี่แหละสวัสดีค่ะแต่ไม่รู้ว่าตอนไหนนะคะน้องซีโมนซีโมนสวัสดีค่ะเขาอยากจะเข้าเมืองออกไปแล้ววันนี้ดูเด็กเขาบอกเขาอยากจะรถไฟฟ้าเข้าเมืองบอกว่าเขาไปมาหาเลยที่กับแม่คนได้อยากกินขนมเขาอยากกินได้ไปกินขนมอะไรนะตะโก้นี่แหละจะไปหากินขนมไหนอ่ะต้องอยู่ด้านในแต่ว่าต้องเดินยากเดินนั่นแหละนี่แหละพวกนี้จะอยู่ด้านในเหรอเข้าไปโซนอะไรนะโซนหนึ่งไหมตอตะโก้แม่พิมพ์ใจโซนอะไรนะโซนหนึ่งบอสโหมันต้องเข้าไปข้างในอ่ะให้ใครไปดูหน้าบ้านได้ใครอยู่ไหมให้ไปซื้อให้ใช่ไหมมันไม่เป็นไรอย่างนี้ก็ได้แต่ว่ามันเดินได้เดินยากเพราะว่าเคยเดินครั้งหนึ่งมันจะมีทางเดินเขาเคยมาตอนหลายปีแล้วนะตอนนี้ก็เริ่มบ่ายแล้วนะคะเที่ยงๆบ่ายๆแล้วนะคะโอ๊ยชั่วโมงไม่ได้ค่ะบ่าย3เลยละบ่าย3ไปเลยว่าหลังๆไม่วันหลังต้องเอาคิวมากรอกกันต้องเราเปิดตั้งแต่ตี3อ่ะค่ะตี2เราเปิดร้านแล้ววันนี้คิวกี่สีคะ3สีมั้ย3สีมันเดินจ้ะ3สีที่จัดแจก260พอคงตามไม่ทันหรอกพี่ดาให้เก่งแค่ไหนมันก็ไม่ทันนะคือหนูก็ได้แค่นี้จริงๆบอกตรงเหมือนเจ๊แขกอ่ะเค้าเครียดนะเวลาเค้ากรีดร้องอ่ะเวลาเค้ารอขนมโคกอ่ะมันอันนี้เนาะถ้าเค้าไม่พูดเค้าเครียดเครียดสิแกขนมโคกยังไม่ติดเลยอ่ะข้าวยังแป้งยังไม่สุกเลยอ่ะได้ยังเออได้ยังแล้วน้ำไม่ได้จำกัดไม่ใช่เหรอไม่จำกัด40กล่องก็สั่งได้ก็เออเพราะว่านางสงสารคนที่เหมารถมาหลายๆพันไงมากันไกลๆเขาหารค่ารถกันมาจริงๆมันต้องประมาณสัก10 กล่องหรือว่า8 กล่องขนาดนี้ในคอนเสิร์ตของเรานะไม่อย่างนั้นเจอคิวเดียวเนี่ย40 กล่องเลยไม่ต้องไปไหน2 ชั่วโมงเหมือนเราถ้าไม่จำกัดไม่ได้นะของเราไม่ได้เลยตายเลยจะมีการรับหิ้วรับหิ้วตกตะบดีตายแล้วจะตีกันตอนรับหิ้วนั่นแหละตกกันพอดีเลยค่ะพี่นางต้องหยอกลูกค้าหรือว่าพูดร้องเพลงอะไรนะคือนางคลายความเครียดใช่ขนมมันไม่ได้สุกตามที่ต้องการมัน15 นาทีแล้วขนมอ่ะกว่าจะอบสุกอ่ะรอบหน้ากูขายผัดหมี่ดีกว่าผัดหมี่มันลงมาขึ้นเลยไงคนไปคนมาแล้วก็ตัก20 จานเลยทุกอย่างมันมีเวลาของมันเด็กเร่งไปก็หนมไหมตำไวพริกไม่แตกรักไม่หมอดจ้าคุณพี่นี่ก็ไปทุกที่ที่เราไปนะเขาไปทุกที่นะต่างจังหวัดเขาก็ขับรถไปพาลูกไปพาน้องซิโมนไปซิโมนเขาดู YouTube นะถ้าอยากกินอะไรก็จะบอกคุณแม่น่ารักเนาะคนน่ารักเป็นพี่คิวที่เท่าไหร่คะแพงได้แล้วใช่ไหมคะหอยแข็งแล้วก็ไทปูไทปูเค็มไทปูมั้งไทปูเค็มไงหมูยอหอยแข็งเนาะตำหอยแข็งหมูยอใช่ปะตำหอยแข็งหมูยอแล้วก็ไทปูเค็มหมูยอโคกค่ะหรืออุ่นหนุนนะโคกค่ะไม่แข้งหมูยอโอเคไอหมูยอเนาะไอหมู
ยอปูม้าแบบเอ้ยปูเค็มโอเคไทยมีเกณฑ์ถูกหวยแม่หมอบอกวันนี้ซื้อไป3บาทใช่นะซื้อไป3บาทตื่นเต้นเออหมดไปเท่าไหร่ไม่เยอะหรอกเพราะว่าซื้อนะของไม่ได้ไหนตามป่าตามไปเลยใช่ป่ะไอ้เหี้ยก่อนโคราชอีกอ่ะเรียกพี่ตาหน่อยดิโทรบอกให้มันมาเอาหน่อยโคราชหมูยอแย่ไอ้น้องรถบินน่ะพี่รถบินน่ะจะชื่ออะไรวะถามพี่ตาหน่อยพี่ตาอยู่สวัสดีค่ะเจ้อยากกินส้มตำเจ้แต่ไม่มีโอกาสได้ไปหาเจ้สักทีก็จบค่ะจบกี่ร้านสาขาทำยังไงเหรอคะทำใจเลยค่ะนอนอยู่บ้านนั่นแหละเดี๋ยวให้ทำยังไงป่ะให้ทำยังไงโอ้บอกพี่ตาโทรหาพี่รถบินแกชื่ออะไรก็ไม่รู้เอาเบอร์มาก็ได้โทรบอกเขาตาก็จะแบตหมดหรือไม่ก็ไม่มีตังสิ้นเดือนนะคะร้านอื่นก็เงียบเงียบนะคะต่อก็ร้านแตกเหมือนเดิมนะคะลูกค้าแน่นๆเหมือนเดิมเออกระทบไหมก็อยากจะบอกว่าเลิศเนาะไม่มีหรอกที่ไหนก็ให้ชาร์จไฟแค่ร้านนี้ด้านเดียวนั่งก็ถูกตำแหน่งด้วยนะเห็นไหมใครนะนั่งก็เป็นตำแหน่งนะนี่คือตำอะไรคะต่อต่อตำป่าตำป่าด้วยวันนี้ใช่เท่าไหร่คะยังไม่ได้เรียกตัวเล็กเดี๋ยวพี่ซันพี่จะได้เลยนะลูกแล้วก็ต่อไปหมายเลข11ถึง15สู้ๆนะเธอดูเห็นหน้าเธอสดใสฉันก็ดีใจแล้วต้องสดใสในเมื่อเรามีทุกข์เราต้องหันด้านดีที่สุดมาสู้วันไหน100ล้านก็อย่าลืมฉันคนกดซับสไครต์ล้านครั้งเนี่ยไม่ใช่ลืมกูไปเลยนะเว้ยตอนนี้คนดู14ล้านนาทีไม่ใช่แบบไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เรียก11ถึง15สีเขียวนะคะ11ถึง15สีเขียวเบอร์อะไรจ๊ะเบอร์1กับเบอร์2เบอร์1เบอร์2ดูเมนูก่อนค่ะเมื่อกี้ที่เขาบอกแล้วว่าเดี๋ยวรอแทรกรอแทรกนะแป๊บนึงเหมือนได้ยินอยู่เออดูเมนูกันก่อนค่ะแนะนำไม่เข้าใจจดดีกว่าเออนี่ดิฉันช่วยกรองแนะนำนะคะดูแล้วต่างคนต่างเมนูแล้วพอมายืนสั่งแล้วก็มั่วแม่ค้าก็กลับ
เออค่ะเอาตักเอาตักตัวที่นี่กับบ้านที่นี่แต่เราไม่ใส่ตัวพี่ครับตามคนมามีคนมาหาครับผู้ชายมาให้มาสิมาจากไหนล่ะกินได้ไหมเนี่ยมาจากไหนมาจากสามพันเพียงดัดครับฮะมาจากสามพันเพียงดัดครับผมอ๋อสามพันมีฝากร้านไหมฝากได้อ๋อฝากทุกเพื่อนนะครับใครนะทุกคนที่อยู่ในสามพันเพียงดัดขอให้เจต็อกแตกมีผัวเร็วๆเลยเออสาธุสามพันนี่แหละครับครับอ่ะออกมาก่อนแกไม่ดูผู้ชายซื้อมาให้อย่าไปกินนะกูต้องมานี่ก่อนรอดระหว่างทางครับเยี่ยมมาจากเทียนดา3ห้าอ้อมใหญ่นะครับนครปฐมนครปฐมขายอะไรบ้างจะได้พิสูจน์หนุนผมนะครับอ๋อจะมาอุดหนุนเจ๊ตั้งแต่ใช่เออคิดถึงเหมือนกันมาด้วยใจมาด้วยใจให้ทุกคนอัพเฟซเนี่ยผมจะมาด้วยใจครับเออเลิศคิดถึงนะคะมีสมกอดกันอะไรเงี้ยขอบคุณอเมซอนค่ะช่วงนี้สนับสนุนโดยอเมซอนค่ะปตท.ค่ะขอบคุณนะคะนัดก่อนนะคะที่รักที่น้องสั่งไปนั้นมันจำได้ยังจำได้แล้วก็ตามอาตามยอปลาร้าปลาร้าเผ็ดเหมือนกันนะได้ค่ะกินนี้หมดเลยครับจำได้ค่ะพี่ดาเลิศค่ะระบบสมองเจ๊ร้ายมากร้ายตรงไหนอ่ะเราสวยค่ะเราบอกอย่าบอกพี่ดาว่าเรารักเขา นะพี่ดาฉันรักเขาอะไรนะคะช่วงกินเองฉันรักเขารักเขาเนาะไก่กำลังชุลมุนมุนมุนอยู่ค่ะตอนนี้ไก่ของเราไก่ของเราก็รัดรัดอยู่ค่ะไม่เอาหมูยอนะคะที่เขียนแล้วถือไว้ก่อนค่ะคุณพี่ค่ะเดี๋ยวคิวแทรกแล้วคุณพี่ค่อยเอามาเพราะว่าเขาเรียกผ่านไปแล้วอะไรนะคุณพี่เขาจดมาแล้วบอกว่าเดี๋ยวเบอร์หนึ่งอะค่ะเบอร์หนึ่งแป๊บนึงค่ะบอกว่าเดี๋ยวคิวแทรกเสร็จแล้วเสร็จแล้วตอนเรียกเสร็จแล้วตัวพี่ตาโทรบอกจะรับมือคอยหาชมพู่หน่อยอันนี้น่ากินมากเลยพี่ดอกรสฉ่ำมงฉันเพิ่งรับประทานเสร็จไป5นาทีฉันน้ำลายไหลอีกแล้วนะคะขอบอกมาเลยหมูไม่ลงจะงงมากค่ะพี่ดอกรสมาขอหนึ่งรูปตื๊ด1 2 3สวยสวยที่สุดในจักรวาลตอนนี้นะคะลูกค้าก็แน่นๆแล้วนะคะจากความสวยแล้วลูกค้ามาเพราะความแซ่บลูกค้าหน้าตาดีแล้วก็จะตามออกมาหน้าตาดีตามลูกค้านะคะมีอะไรอยากจะบอกเราไหมว่าเราคือตัวแม่เราคือราชินีส้มตำค่ะส้มตำเงินร้านปีนี้ก็ร้อยร้านหน้าก็ร้อยสาขาเธอก็จะไปนั่นอ้าวนี่ไงมหาสาขาเจ๊ต้นตาค่ะหรือเนี้ยเอาสิมีการเช็คอินสถานนู้นสถานนี้เออเลิศแดดๆค่ะแดดๆค่ะรวยๆค่ะรวยๆว้ายกูจะทันไหมเนี่ยพี่ต้องกำลังดูด้วยเขียนทันไหมทีมนี้ก็เผ็ดมากไหมคะ10เมตรกี่เมตรเออตอบไม่ได้ปล่อยคลิปต้องเร็วนะลูกยังเงื้องงาถ้าไม่เผ็ดมากตำเกาเหลากุ้งหอยแครงปูม้าค่ะหอยแครงก็เป็นเกาเหลาหนึ่งพี่ห้าหมดเลยก็เป็นเกาเหลารวมกับหอยแครงอันนี้ตำปูปลาหอยยอเนาะแล้วก็ตำปูคือค่ะแล้วมีปลาด้วยไหมแล้ว
เราด้วยอันนี้กลับบ้านใช่ไหมคะกินนี่อ๋อกินนี่อันนี้คือปลาหมูยอมารับฝั่งนี้เลยค่ะรับคนเดิมเนาะฝั่งรองฝั่งเขื่อนอะไรหรอก่อนนะคิวหนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับบ้านค่อยสั่งก็ได้เดี๋ยวกินก่อนเนาะแล้วก็หลอกลวงผมไหมคะขออันนี้หน่อยดิขอถาดชมพูหน่อยเนาะหลงลมควันมันมาสีเขียวค่ะหมายเลข10ค่ะตัวเองเพิ่งจับอ่ะไม่ต่ำกว่า 5-6 โมงเย็นอ่ะบอกก่อนเลยคิวนั้นนะคะเพิ่งจับมาเมื่อกี้นี้ประมาณนี้ประมาณนั้นเนาะใกล้แล้วล่ะจะได้กลับบ้านมาต่อไปหมายเลข10 15-20ค่ะ15-20ลุกค่ะใครลุกอะไรเท่าไหร่18อ่ะ18ก่อนอันนี้เลยค่ะเจอเลยค่ะถาดกุ้งสดเนาะหมูยอกระเหล่ากุ้งยอเห็ดกระเหล่าตั้งปากแล้วก็เราตั้งปากกับบ้านเรากุ้ง1ตั้งปากที่นี่เรายอกับบ้านแยกแล้วก็แล้วก็ถาดหนูคิวที่เท่าไหร่ลูก36น้องเข้ามาจากเกาหลีนะตอตั้งใจมากินเธอนะมากำลังจะทักอยู่มาจากเกาหลีหน้าเหมือนสไตล์ฮาโลน่ะแต่งหน้าสวยนะเธอหน้าแน่นเป๊ะอยู่ใช่เราละลายกันหมดแล้วน้องถึงหน้าสวยอยู่เลยกับเอาเราก็สวยเนาะพวกเราสวยตอน3พอ6โมงเช้าปุ๊บลิปสติกไปหมดแล้วฉันไม่ไหวแล้วกี่เท่าไหร่10กว่าอ่ะนั่งนั่งก่อนแป๊บนึงพี่แพรนั่งก่อน2ทีรู้แล้วเดี๋ยวเยอะแต่งหน้าก็ยังชั่วอยู่เมื่อเช้ามาหน้ากับสดคือไม่ได้อยากคุยกับหน้าไม่สวยไงแล้วแต่พี่สาวฉันเองค่ะหมูยอเราไม่ได้ซื้อตลาดสดนะคะเราสั่งโรงงานโดยตรงค่ะเดี๋ยวนะจะสั่งเยอะไม่สั่งเยอะก็สั่งไลน์ของเราไปก็ได้ค่ะเราไม่ได้ซื้อตลาดเราสั่งของรายผลิตของเราโดยตรงค่ะบอกเลยนะจ๊ะไม่ใส่พริกไทยใส่แต่นิดเดียวเพราะเรามาลงเราไม่อร่อยมันจะเข้ากับน้ำปลาร้าพอดีเดี๋ยวนะจะลงทุนไปซื้อตลาดทำไมถ้าอยากกินจริงๆนะไม่ได้ว่าหรอกนะถ้าไม่ได้ซื้ออนาคตมาเพื่อนั่นเพื่อนี่ออกจากบ้านไม่เปลืองค่ารถทำไมถ้าซื้อหมูยอหนูอยากสั่งถ้ากับนี้เลทเราพูดสอนตั้มสั่งก่อนนี่ก็คือตั้มอะไรนะตั้มชั่วบอกตั้มป่าตั้มป่าหนูกลัวอะไรอะลูกกลัวป้าต่อหรอคะ
วัดบุญเกิดกลัวเด็กนั่งกันดีครับสวัสดีครับขออนุญาตแบบประชาสัมพันธ์ได้ค่ะนะครับนะครับผมจากมาจากโรงเรียนคุณประภาวิทยาคมนะครับซึ่งพวกผมมาจากชั้นม.6/2นะครับได้จัดตั้งโครงการบริธรรมนะครับชื่อว่าสร้างสรรค์พลังแห่งปัญญานะครับเราจัดหาทุนทรัพย์นะครับซื้ออุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬานะครับแล้วก็ทุนการศึกษานะครับให้เด็กทุกด้านการทางการศึกษาถึงระดับดานนะครับซึ่งวันที่15นะครับเราจะไปจัดค่ายนะครับกิจกรรมอาสานะครับกิจกรรมอาสานะครับมอบทุนการศึกษานะครับและซื้ออุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาแล้วก็หนังสือดิกชันนารีนะครับตอนนี้เราสั่งเป็นเงิน300เล่มนะครับและเรามีอาหารจัดเลี้ยงน้องๆด้วยนะคะในพักการเรียนนะคะขอเชิญก็คือเซฟตี้เข้าราคาร่วมศึกษาได้นะครับตามที่อยู่อ่ะบ้านไม่มีตู้เย็นเดี๋ยวนะแล้วก็6ชิ้นไม่ได้เยอะเลยอะไรนะจุกตอตอน้องเขาใจร้ายอ่ะเขารู้จักช่องฉันแต่เขาจำฉันไม่ได้พี่เจด้าเจด้าเจด้าสตอรี่เจด้ารู้โลกรู้โอ้ฉันจุ๊บอยากกินป่ะอยากกินแล้วก็ดูไม่เอามากินแต่หนูอยากตอบเลยอยากจะตอบแทนด้วยบทเพลงเพราะๆนะครับเล็กๆน้อยๆให้ฟังครับก็ผมเห็นหน้าตานี่ก็สตรีนะครับแต่จริงเนี่ยใจลูกทุ่งนะฮะอ่าเลิศอยู่ครับเจอมานะครับเดี๋ยวทําดูก่อนค่ะถ่ายนะครับผมอ้าวยากเกินเลยนะครับขอกอเพลงก่อนขอกอเพลงก่อนนึกเนื้อโอ้ครับที่ได้รับไออุ่นการุณจากแฟนเพลงผมแสนชื่นใจหายวังเวงเมื่อแฟนเพลงให้กำลังใจน้ำใจไมตรีจากแฟนเพลงทุกทีราณีหลังลารอคุณผู้ฟังเท่านั้นใหญ่ช่วยเป็นแรงใจให้ผมดังมาสาวต้องไว้เราคอยอ้ายต้องไว้เราคอยอ้ายต้องไว้เราคอยอ้ายต้องขอบคุณนะคะสำหรับพี่น้องทุกคนนะคะเดี๋ยวหัวครูไปทำอะไรได้บ้างสัมภาษณ์ก่อนน้องจะเดินไปเดินมาหนูไม่ทำอะไรช่วยเพื่อนหรือหัวเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจช่วยได้ครับขออนุญาตถ่ายรูปด้วยครับถ่ายรูปด้วยไม่20เงินบริจาคนะคะเข้าร้านเจ๊โรนี่คนตาบอดมาถ่ายรูปกันดูเร็วค่ะอย่าช้าชั่วโมงสักแพงนะโอ้ไอ้ยืนค่ะเซร่าดูเริ่มโลค่ะ1 2 3 1 2 3เลิศเล็ดๆค่ะโอเคค่ะต้องอยู่หน้านะลูกเกิดมาหาท่านตัวดำต้องอยู่หน้าเลยลูกบ๊ายบายโชคดีค่ะเด็กๆบ๊ายครับเดี๋ยวไปดูในรายการนะพรุ่งนี้ไปดูรูปอยู่ในนี้เขาไม่รู้จักเจด้าอีกแล้วกูโคตรอับอายในคำช่องอ่ะเจด้ารู้จักช่องเจด้าไม่รู้จักเจด้ากูร้องไห้เป็นวิถีคนสวยนะครับวิถีคนสวยค่ะเชิญค่ะสวยสวยตายเลยสวยมากเลยดาด้าบอกอ๋อไม่ต้องจดค่ะไม่ต้องจดค่ะแค่จำไม่ได้ไม่ได้สั่งอะไรตอนนี้อากาศก็เริ่มอบอ้าวเลยนะคะตอนนี้ไหวอ่ะค่ะตอนนี้ก็ช่วงเที่ยงครึ่งนะคะกำลังอากาศกำลังอบอ้าวท่านที่มาใหม่รับบัตรคิวนะคะด้านหลังเลยนะคะไม่อาจจดจิตได้ค่ะขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ชายหน้าตาดีเลยเข้ามาเลยค่ะบุญเล่นบัตรคิวด้านหลังค่ะบัตรคิวอยู่น้องตรงนั้นเลยค่ะแล้วก็ไปเดินค่ะรับบัตรคิวแล้วเดิน3ชั่วโมงคุณพี่บอกคุณพี่รู้3ชั่วโมงน่าจะไม่ได้ค่ะตอนนี้
ไม่ได้ค่ะน่าจะ6 โมงเย็นเออ4 โมงค่อยมาก็4 โมง 5 โมง4 โมงเย็น5 โมงเย็นสี่วันนี้มีสี่สี่ฝาฝาสี่อายุไม่นาน8-9ก็โดนค่ะ5-8-9ตัวบนค่ะ100 คูณ 100นะโอเคเลยนะโอเคเยี่ยมถ้าถูกมาแบ่งนะมีให้หวยเพื่อเดี๋ยวไปซื้อ5-8-9อะไรคะ5-8-9หรอแล้วแต่วันนี้นะคะเป็นวันที่ใกล้หวยออกนะคะทุกคนก็จะคึกคักไปด้วยหมายเลขนะคะเออใช่ทำอะไรร่วงก็มานับกี่ชิ้นกี่ชิ้นใครมาครั้งแรกซื้อเบอร์นะซะเบอร์คิวอะค่ะยังไงก็โดนผู้ชายได้คนเด่นเลยแล้วก็มีผู้ร่วมชะตากินเยอะแยะไปหมดเลยนะคะรอคิวกันอย่างอดทนตั้งแต่3 นะคะทุกทางมา2บ้าไปแล้วพี่ดาเราไปเหมือนเซเว่นปะมากันแบบเธอมาจุดนี้แล้วเหรอจุดทุกค้ามาเรากินข้าวตังตั้งแต่บ่าย 2 บ่าย 3 ตั้งแต่1-2บ้าไปแล้วว่ะน้องมาจากนครสวรรค์น้องมาจากนครสวรรค์บุบานนี้มาดูคิวก่อนมาดูพี่กัดร้านก่อนว่าอยู่ไกลไหมพี่ดูเดี๋ยวคำนวณก่อนคำนวณก่อนรู้หมดเลยว่าอย่าสั่งแบบนั้นแบบนี้อากาศร้อนแล้วก็จะไม่ไหวเนาะแป๊บหนึ่งค่ะจ้านั่งรอแถวหน้าก็ได้ค่ะกินแซ่บเดี๋ยวก็เรียกแล้วค่ะเดี๋ยวพี่ด้าจะไปแล้วต่อฝากอะไรถึงเจ๊แขกหน่อยวันนี้เราจะได้กินส้มตำอยู่บอกว่ากินได้ก็กินค่ะเจ๊แขกกินไม่ได้ก็เททิ้งค่ะนะคะกินไม่ได้ก็ต้องกินเพราะว่าพี่ด้าซื้อไปให้นะคะฝากซื้อก็ช่างค่ะแล้วแต่นะคะบอกว่าชอบมากไส้มันค่ะเอากันมันมาอีกค่ะฝากคิว85ด้วยค่ะผู้ชายวันนั้นฉันดูอยู่น่าดีมากแค่นี้ละค่ะขอให้ขายดีๆนะคะถึงจะโดนเขี่ยไปอยู่หน้าห้องน้ำก็ขายดีค่ะนางขายดีไงแต่นางกตัญญูนะนางทำงานหนักเพื่อไม่ให้พ่อกับแม่ต้องทำงานพ่อกับกูเลยโอ้โหฉันก็พ่อแม่ฉันกระเทยใส่กตัญญูเออใส่กตัญญูอีน้องก็อับปีพาเซนนี่กูละเหนื่อยจะตายอยู่แล้วคิวแท้หน้าด้านหน้าเลยค่ะคิวแท้หน้าด้านหน้าเลยค่ะเราจะประกาศคิวแท้เป็นรอบๆนะคะโอเคไหมเดี๋ยวช่วยแน่นะคะตอนนี้คิวหลักถึง20แล้วนะคะเดี๋ยวคิวแท้มันจะประกาศเป็นรอบๆอะค่ะช่วยกันฟังหน่อยนะคะอ๋อคุณพี่02ใช่ไหมคะคิวแท้เดี๋ยวรอแป๊บนึงมาอยู่แถวนี้เดี๋ยวต่อจะเรียกเดี๋ยวเราจะประกาศเป็นรอบๆไม่อย่างนั้นใช่ไม่ใช่ว่าแท้แล้วมาถึงจะได้เลยไม่ใช่ประกาศเป็นรอบๆไม่งั้นต้องคิวหลักกับคิวหลักไว้ด้วยกันถ้ามันพูดไปเดี๋ยวไม่ให้แท้แล้วต่อไปแท้ที่จะไปแล้วที่แท้กลับมาต้องบอกก็ขอลาไปก่อนนะคะรอบหน้ามาอีกค่ะแล้วค่ะเดี๋ยวก็แวะมากินข้าวด้วยนะคะวันไหนมีหนุ่มๆเดี๋ยวแวะมากินข้าวด้วยนะคะ